สวัสดีครับครับวันนี้น้องธงชัยนะครับกับอะไรดีภรรยาภรรยาเลยนะชัดๆเลยนะจบๆเลยเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมานะครับระยองโคยฟิตฟาร์มนะครับวันนี้น้องธงชัยมาเยี่ยมนะครับเขาบอกว่ามันล่ำลือกันเลยกันว่าปลาเนี่ยมันเชื่องยังไงสู้กับมือเราได้แค่ไหนครับวันนี้ครับน้องธงชัยมาพิสูจน์ล่ำด้วยนะครับล่ำมากตรงนี้นะครับต้องบอกว่า2รายการนะครับอาหารเม็ดจะเป็นอัพรีแลกนะครับแล้วก็อาหารสดจะเป็นโมโมทาโร่นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปหลายคลิปนะครับคือช่วงเช้าผมเนี่ยกินโมโมนะครับช่วงบ่ายแล้วก็เย็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของอาหารเม็ดนะครับอัพรีแลกนะครับทีนี้อยากฝากน้องธงชัยช่วยให้อาหารปลานะครับลองกำที่มือไว้นะครับลองกำไว้นะครับยังไม่ต้องปล่อยเลยครับค่อยๆคลายนิดๆนะครับนี่นะปลาชอบสาวๆนะเข้ามาหาสาวๆก่อนคนละตัวนะครับโอก้อนกับมูราชิครับไซส์พอๆกันครับ35ครับในนี้ปลาประมาณ180ตัวนะครับ180ตัวมีโตไซประมาณ175แล้วก็มีนิไซประมาณ5ตัวนะครับต้องบอกว่าแน่นแน่นมากนะครับแน่นมากเดี๋ยวพอขยับไซส์หน่อยก็จะเอาลงบ่อใหญ่นะครับเป็นบ่อขุนชั่วคราวนะครับเพิ่นนะครับเพิ่นครับปลาสวยน้ำใสปลาล่ำบอดี้สุดยอดเห็นตรงกันเลยครับเพิ่นคือผมก็กลับมาจากไซส์งานก็จะมาตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับคือมันหายเหนื่อยอะครับเห็นปลาแล้วมันเห็นมันขยับไซส์ขึ้นทุกวันแล้วมันหายเหนื่อยเลยคือเราไม่ได้อัดจนแบบเร่งโตจนแบบให้โตเกินวัยที่เขาจะโตนะครับแต่เราให้กินในมื้อปกติเนี่ยเพียงแค่ว่ากระจายมื้อให้มันมากมื้อในการกินแต่ว่าปริมาณอาหารก็คงเดิมนะครับเขาได้ว่ายมันเหมือนเป็นการกระตุ้นการกินอะว่ายเลยก็แบบขยับออกกำลังกายตลอดเวลามันก็เลยแบบทำให้เขาโตได้ไวนะครับครับคลิปสั้นๆนะครับระยองโคยฟิตฟาร์มขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ